คือตอนนี้นะคะก็ห้าทุ่มแล้วยังอัดคลิปไม่เสร็จอีกคนข้างๆก็บอกกูจะนอนแล้วเดี๋ยวฉันขอพูด3คำสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจ้าจ๋ามีเก็ตสื่อค่ะชนีเตี้ยล่ำซำทำกับข้าวเป็นชนีโหนกแก้มสูงเตี้ยล่ำซำทำกับข้าวเป็นนะคะชายานี้จะได้แต่ใดมาสำหรับคลิปนี้นะคะจ๋าก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ319วันนะคะประสบการณ์ออแพร์ในเยอรมนีของจ๋านะคะที่จ๋าเนี่ยก็ได้เป็นที่รู้จักนะคะในเว็บไซต์พันทิปนะคะแล้วตอนนี้ก็ทุกคนก็ได้ติดตามมาในแฟนเพจจ๋านะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จำนวนอะไรมากมายเป็นพันเป็นหมื่นนะคะแต่ว่าจ๋าก็ต้องขอบคุณมากจริงมีหลายคนนะคะได้รีเควสต์มาว่าอยากจะให้จ๋าทำวิดีโอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทำไปแล้ว3ครั้งนะคะวิดีโอเกี่ยวกับออแพร์แต่ว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกับคงจะไม่มีเลิกให้ลงมั้งก็รอบแรกนะคะก็ป่วยถ่ายไปก็ฟึดฟัดไปนะคะนั่งตัดต่อก็รำคาญตัวเองมากรอบ2มีเสียงจากข้างนอกเข้ามานะคะ noise มากเลยก็เลยแบบหืมหมั่นไส้รอบที่3นะคะพูดผิดพูดถูกเหมือนแบบมึนๆอะไรกับช่วงนี้นะคะก็เลยแบบไม่เอาอ่ะเอารอบ4ก็ได้แล้วแต่ละรอบนะคะในการที่จะอัดคลิปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะจ๋าเนี่ยจะต้องใส่คอนแทคเลนส์ติดขนตาปลอมแต่งหน้านะคะซึ่งก็ปาไปเป็นชั่วโมงเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้สระผมเลยด้วยซ้ำนะคะกลับจากทำงาน ก็แบบมานั่งแต่งหน้านั่งติดขนตาปลอมใส่คอนแทคเลนส์อย่างเลยซึ่งแบบปกติไม่เคยได้ใส่เลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการทำวีซ่าและรายละเอียดอื่นๆนะคะจ๋าจะไม่ขอพูดถึงขอให้ทุกคนนะคะอ่านวนไปค่ะไปอ่านในบล็อกจ๋านะคะหรือไม่ก็ไปอ่านในเว็บไซต์พันทิปนะคะเดี๋ยวจ๋าจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วก็ใครที่มาใหม่ยังไม่เคยได้อ่านบล็อกของจ๋านะคะไปอ่านกันดูนะคะก็จ๋าเขียนไว้หมดเลยเนาะตั้งแต่ inspiration จุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็วิธีหาโฮสต์ที่ถูกใจเราแล้วก็ทำยังไงถึงจะได้โฮสต์ที่เขาต้องการเรานะคะแล้วเราก็ต้องการเขาด้วยนะคะการทำวีซ่าการเตรียมเอกสารนะคะแล้วก็ออแพร์คืออะไรคุณสมบัติของออแพร์คืออะไรนะคะรายละเอียดพวกนี้จ๋าอยากจะให้ทุกคนไปอ่านในบล็อกของจ๋าที่จ๋าเขียนไว้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเม้ามอยกันเรื่องของออแพร์นะคะแล้วก็เรื่องต่างๆที่อาจจะไม่ได้มีเขียนในบล็อกนะหรือว่าอาจจะมีเขียนแต่ว่าอาจจะขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกัน 1. inspiration ถามว่าทำไมจ๋าถึงตัดสินใจมาเป็นออแพร์ที่นี่นะคะก็ต้องย้อนไปเลยว่าตอนเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวเยอรมันรอบแรกนะคะประมาณ 2-3 เดือนตอนนั้นนะคะก็เรียกได้ว่ามีผู้นั่นเอง จากนั้นนะคะก็เลยแบบเฮ้ยมันเหมือนมันดีอะแกเราอยากมาอีกเราอยากมาเรียนรู้อะไรอย่างงี้นะคะเรื่องผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่เราอยากมาเรียนรู้ก็เลยตัดสินใจว่าอุ๊ยกลับไปไทยเนี่ยจะต้องไปสอบ RIs นะอะไรอย่างงี้พอเราสอบ RIs ได้นะคะผู้ก็มาทิ้งเราก็ทิ้งไว้กลางทางเลยเดียวมันไส้มากนะจุดๆนั้นเสียใจค่ะไปจำศีลขึ้นไปอีสานไปจำศีลที่วัดกะว่าจะอยู่สักประมาณเดือนนึงแล้วกันแต่อยู่ไปอยู่มา4เดือนเลยค่ะ2เดือนแรกที่อยู่ที่วัดนะคะไม่ได้ฉันไม่อยากอยู่ในสภาพนี้ฉันจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ฉันไปเยอรมันรอบที่2ให้ได้แล้วก็ต้องไม่ใช่แค่ระยะเวลาสั้นๆนะคะต้องเป็นระยะนานๆด้วยก็เลยตัดสินใจว่าวุ้ยทำยังไงดีถึงจะได้ไปเยอรมันโดยที่ว่าเราไม่ต้องลงทุนเงินเยอะเพราะเงินหมดไปแล้วเงินหมดไปแล้วนะคะกับการไปเยอรมันรอบแรกนะคะเงินที่เก็บมาจากการขายของออนไลน์จากการทำงานพิเศษเช่นไปร้องเพลงตามโรงแรม5ดาวนะคะหรือว่าไปเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเราจะต้องมีวิธีสิซึ่งก็ต้องไม่ใช่วิธีที่เราไปเรียนนะคะเพราะไปเรียนเนี่ยรู้มาว่าจะต้องมีเงินในบัญชีจะต้องมีเงินเดือนในบัญชีปีละ 300,000 อะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามันห่างไกลจากจุดนั้นมากก็เลยเซิร์ชไปเซิร์ชมาค่ะก็เลยเจอคำว่า All Pan in Germany แล้วเรามาอ่านคุณสมบัตินะคะมันก็มีครบหมดเลยที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอเค by RIS เราก็ได้มาแล้วภาษาอังกฤษเราก็พูดได้อายุเราก็ตอนนั้นนะคะแค่ประมาณ22ปีนะคะไม่เคยมีบุตรมาก่อนไม่เคยแต่งงานมาก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีนิดนึงที่โสดนะคะจากนั้นนะคะจ๋าก็ตัดสินใจเลย
เตรียมหาข้อมูลอย่าเลยนะคะตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าออแพร์คืออะไรเขาทำอะไรกันบ้างนะคะก็เซิร์ชใน Google เลยแล้วก็ได้อ่านในกระทู้ในพันทิปของหลายๆคนด้วยนะคะตอนนั้นก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเชื่อไหมคะขนาดถือศีล8นะคะแต่ว่านั่งอ่านเกี่ยวกับเรื่องออแพร์อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ประมาณ6โมงเย็นนะถึง6โมงเช้าอ่ะจริงๆนะคะคนที่ถือไปถือส่งถือศีลอะไรเงี้ยเขาจะต้องตัดทุกอย่างเลยใช่ไหมตัดโลกภายนอกตัดแบบอินเทอร์เน็ตแต่นี่ไม่เลยค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะจะเป็นใช้เวลา12ชั่วโมงในการที่จะอ่านกระทู้ในการหาข้อมูลนะคะแล้วก็ในคืนนั้นเลยจ๋าก็ตัดสินใจสมัครเว็บออแพร์เวิลด์นะคะตอนแรกก็ได้สอบถามไปยังออร์แกไนเซอร์นะคะที่เขาหาออแพร์ให้กับโฮสต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าไปไปมาก็แบบแรมจุกจิกจังเลยต้องจ่ายค่านู้นค่านั้นค่านี้ต้องไปเทคคอร์สอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจสมัครเลยการเขียนโปรไฟล์นะคะโอเคหลายคนที่อ่านมาแล้วก็คงจะรู้เนาะแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันอีกรอบแล้วกันในการเขียนโปรไฟล์นะคะก็เขียนอย่างไรให้ถูกใจโฮสต์เขียนอย่างไรให้เป็นที่ต้องการนะคะก็อย่างที่บอกเลยเราได้ภาษาเยอรมันมาแล้วนะคะเราก็ควรที่จะเขียนภาษาเยอรมันลงไปในโปรไฟล์ของเรานะคะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วก็ควรที่จะเขียนภาษาแม่ของเขาด้วยคือถ้าเกิดคุณจะไปเป็นที่ประเทศฝรั่งเศสคุณก็บองชูบองเชออะไรก็เขียนไปนะคะแต่ว่าอันนี้จะก็เลือกเยอรมันเนาะเราก็เขียนภาษาเยอรมันไปมันก็จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกแบบภูมิใจค่ะเหมือนเวลาที่ฝรั่งมาเมืองไทยเนาะแล้วเขาอาจจะพูดกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพูดไทยได้นิดหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะมันก็ทำให้เรารู้สึกโอ้โหน่ารักประทับใจจังเลยแต่อย่าไปแปลใน Google เด็ดขาดเพราะภาษาเยอรมันมันซับซ้อนนะคะค่อนข้างซับซ้อนนะถ้าไทยแปลเป็นอังกฤษเนี่ยถ้าโชคดีก็ยังแปลถูกนะแต่ไทยแปลเป็นเยอรมันเนี่ยถ้าเกิดประโยคยาวๆหรืออะไรเงี้ยบางทีก็แปลไม่ค่อยถูกนะคะก็เปิดเว็บเอาก็แล้วกันเนาะหรือว่าแน่นอนมาดูคลิปของจ๋านะคะหรือว่าลองไปดูใน Facebook ของจ๋านะคะจ๋าก็มีสอนภาษาเยอรมันบางอย่างไว้ด้วยเหมือนกันนะคะพอหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเลยเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยก็กรอกให้กระชับได้ใจความนะคะแสดงความเป็นตัวเรานะคะแล้วก็บอกทัศนคติของเรามาด้วยนะคะว่าทำไมเราถึงอยากทำงานกับเด็กแล้วที่ผ่านมาเราเคยมีประสบการณ์การทำงานอะไรมาบ้างนะคะเราเป็นคนบุคลิกยังไงก็ไม่ต้องไปเขาหรอกก็พูดความจริงออกไปเลยนะคะว่าเราเป็นคนยังไง แล้วก็รูปภาพนะคะอยากจะให้ใช้รูปภาพที่ค่อนข้างสุภาพหน่อยเนาะเพราะว่าเราไปเป็นออแพร์นะคะเราไม่ได้ไปหาแฟนนะคะเราก็ต้องใช้รูปภาพที่ค่อนข้างเฟรนลี่รักธรรมชาติฉันรักเด็กอะไรประมาณนี้นะคะอย่าใช้รูปโป้นะคะหลังจากที่เราได้เขียนโปรไฟล์ลงรูปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มันก็จะถึงขั้นตอนที่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องตรวจดูนะคะว่าเขาในเว็บนั้นอะมีโฮสต์คนไหนบ้างที่ค่อนข้างถูกใจเราก็ส่งข้อความสั้นๆไปแนะนำตัวกับเขานะคะเช่นสวัสดีค่ะฉันชื่อนั้นชื่อนี้ฉันสนใจที่จะมาทำมาเป็นออแพร์ที่เยอรมนีถ้าเกิดคุณสนใจที่จะหาออแพร์อยู่นะคะคุณก็สามารถอ่านโปรไฟล์ของฉันได้อะไรอย่างนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะได้คุยกับโฮสต์แล้วค่อนข้างถูกใจแล้วก็เลือกมาหน่อยเนาะเหมือนกับว่าเราก็ค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกอย่างของจ๋าเนี่ยจ๋าก็เลือกมา2คนที่จ๋าคุยสกายด้วยนะคะแต่ว่าคืนนั้นก็จะมีหลายคนที่ส่งข้อความมาคุยกับจ๋าในเว็บออฟแฮเวอร์นะคะคือเกณฑ์ของจ๋าในการเลือกโฮสต์นะคะเราได้คัดกรองแล้วแหละว่าเราจะไม่ขอเลือกโฮสต์ที่มีลูกเยอะคัดกรองแล้วแหละว่าเราอยากจะไปอยู่เมืองไหนอยากจะไปอยู่โลเคชั่นไหนนะคะแล้วก็คัดกรองแล้วแหละว่าบ้านเขาเนี่ยไม่ได้กันดารอะไรมากมายนะคะเพราะว่าอันนี้สำคัญมากเลยถ้าคุณเลือกโฮสต์นะคะที่อยู่ในเมืองเล็กๆมากเกินไปอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันเพื่อนจ๋าหลายคนนะคะโฮสต์อยู่ในเมืองที่เล็กมากเกินไปดังนั้นการที่จะไปเรียนภาษาหรือการที่เราจะไปช้อปปิ้งไปขึ้นรถไปขึ้นราจะไปไหนอะไรก็ตามเงี้ยมันจะค่อนข้างลำบากเพราะเราต้องรอวาสนาเขาพอถึงเวลานั้นนะคะโฮสต์เขาก็จะไม่สามารถมีเวลาเต็มร้อยให้กับเราได้ในระหว่างการที่เราสนทนากับโฮสต์ในสกายนะคะเราก็จะต้องมีคำถามกับเขานะคะคือคำถามพวกนี้จ๋าก็ได้เขียนไว้ในบล็อกเหมือนกันนะคะคือเป็นคำถามที่ควรถามเราไม่ควรโลกสวยนะคะไม่ใช่ว่าฉันไม่มีอะไรจะถามคุณค่ะทุกอย่างโอเคไม่นะคะอย่าทำอย่างนั้นนะคะเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ย
เราจะต้องอยู่กับเขา1ปีนะคะแล้วระยะเวลา1ปีกับของคนที่ต้องมาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆแล้วถ้าเกิดช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์มันจะยิ่งแบบดูเหมือนยาวมากเลยถูกไหมเพราะเวลาที่เรามีความสุขมันจะดูเร็วๆแต่เวลาที่เรามีความทุกข์นะคะมันจะดูแบบช้ามากนะคะพอเราตกลงแล้วแหละว่าเราเนี่ยจะเลือกโฮสต์คนนี้จริงๆละเราจะเซ็นสัญญากับเขาและเขาก็จะให้เรานะคะถ่ายเอกสารพาสปอร์ตแล้วก็ใบจบ RI พวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรพวกเนี้ยไปให้นะคะแล้วเขาก็จะบอกขั้นตอนต่อไปให้เราเองว่าเราควรจะทำอย่างไรบ้างนะคะตอนที่จะได้สมัครออพแพร์นะคะเริ่มหาโฮสต์เนี่ยก็จะเป็นช่วงมกราคมกุมภานะคะช่วงนี้เลยทุกคนควรจะเริ่มหาได้แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปหาต้องไปสอบ RI ก่อนนะคะให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะจะเรียนกับเพื่อนของแม่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะเรียนในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะต้องเป็นเกอเธอร์แล้วก็จะมีสถาบันต่างๆแถวสาธรอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเปิดสอนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะเรียนจริงๆแล้วก็อยู่แถวสาธรแล้วก็ไม่อยากจะไปเรียนเกอเธอร์นะคะจะก็มีครูหนึ่งคนมาแนะนำนะคะไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะแต่ว่าก็อยากจะตอบแทนพี่เขานะคะที่พี่เขาให้คำแนะนำจ๋าตลอดช่วงเวลาที่จ๋าทำวีซ่าอะไรเงี้ยตอนนั้นจ๋าก็ไม่รู้อะไรเลยนะคะก็ขอบคุณพี่โตโต้นะตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะเรียนภาษาเยอรมันนะคะก็ลองหลังไมค์มานะคะชีวิตออพแพรในเยอรมนีนะคะพอบินจากเมืองไทยนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลมาก็ถึงเยอรมันประมาณวันที่17สิงหาคมนะคะช่วงนั้นเป็นฤดูร้อนในเยอรมนีนะคะก็ตื่นเต้นนะแกจะได้มาอยู่เยอรมันยาวๆแล้วจะต้องแล้วก็คิดถึงที่บ้านเพราะว่าร้องไห้นะคะคือเราตัดสินใจมาแล้วนะคะเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเลยพอมาถึงวันแรกนะคะจ๋าก็ตัดสินใจเลยขอทำงานค่ะในชีวิตประจำวันของการเป็นออพแพรของจ๋านะคะจ๋าจะต้องทำงานนะคะวันละ6ชั่วโมงนะคะ5วันต่อสัปดาห์นะคะก็เท่ากับเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไม่ต้องทำเนาะแล้วก็ทำ30ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะก็เริ่มจาก 6:30 จะต้องตื่นนะคะเพื่อที่มาเตรียมอาหารเช้านะคะซึ่งอาหารเช้าก็ใหม่สำหรับเรามากเลยค่ะโอเคหลังจากที่จัดโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะตอนเช้าเนี่ยจะก็ต้องขึ้นไปปลุกน้องนะคะประมาณ 6:40 เนี่ยเขาจะต้องตื่นละเพราะว่าก็จะต้องใช้เวลาสักพักนึงกว่าเขาจะลุกขึ้นมาหลังจากที่ปลุกเขาแล้วนะคะก็จะมาทานอาหารเช้ากันนะคะก็จะมีคุณแม่เขาก็มานั่งอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็นั่งดื่มกาแฟนะคะส่วนพี่สาวก็เช่นกันนะคะส่วนคุณพ่อเขาก็จะแบบไปทำงานสายอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างเป็นคนตื่นสายนะคะในระหว่างที่เราทานอาหารเช้ากันนะคะจ๋าก็จะต้องทำแซนด์วิชให้น้องเนาะแล้วก็จะต้องปอกผลไม้หรือบางทีก็อาจจะเป็นพวกผักสดนะคะเช่นแตงควาพวกปาปริก้านะคะหรืออาจจะเป็นแครอทอะไรเงี้ยที่ไม่ผ่านการปรุงสุกใดๆเลยนะคะพอหลังจากนั้นนะคะประมาณ7โมงค่ะน้องก็จะต้องขึ้นไปแปรงฟันนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดนะคะซึ่งชุดเนี่ยจ๋าก็จะต้องเตรียมไว้ให้นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาก็เลือกใส่ของเขาเองเหมือนแบบเขาเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วเนาะอายุ 8-9 ขวบอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเออเขาเป็นหนุ่มแล้วเขาก็สามารถจัดการการแต่งตัวของเขาเองได้นะคะหลังจากที่น้องไปโรงเรียนนะคะจ๋าก็จะมีเวลาว่างจนถึง10โมงนะช่วงนี้บางทีจ๋าก็จะแบบไปจ็อกกิ้งบ้างอาจจะแบบว่าเต้นแอโรบิกบ้างออกกำลังกายหรือบางทีก็อาจจะไปนอนต่อนะคะซึ่งแน่นอนเลยมันเป็นสิ่งที่เลิฟมากที่สุดหรือแบบบางทีนะคะก็ดูซีรีส์เกาหลีอะไรงี้บ้างอ่านหนังสือเรื่อยเปื่อยนะคะพอ10โมงเราก็จะต้องทำงานบ้านนะคะซึ่งงานบ้านเนี่ยโฮสต์ก็จะมีให้ว่าวันจันทร์เธอต้องทำอันนี้นะเธอต้องทำอะไรบ้างเขาก็จะลิสต์ไว้ให้นะคะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์อะไรอย่างงี้นะคะซึ่งบ้านหลังใหญ่มากแล้วจ๋าอยากจะบอกว่าทำงานบ้านหนักมากนะคะตัวจ๋าเองเนี่ยจะรู้สึกมาตลอดแหละว่าเหมือนเขาไม่ได้ต้องการออพแพรมาดูแลเด็กสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาต้องการออพแพรมาทำงานบ้านนะคะซึ่งตรงนี้มันทำให้จ๋าเสียความรู้สึกตรงนี้ตรงที่ว่าทำไมฉันมาเป็นออพแพรอ่ะแต่ทำไมฉันถึงแบบว่าต้องแบบทำงานบ้านอะไรเยอะแยะขนาดนี้นะจ๋าก็จะต้องทำงานบ้านนะคะไปถึงประมาณเที่ยงคืนหรือแบบบางทีก็บ่ายครึ่งนะคะก็คือวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยน้องก็จะกลับมาถึงบ้านประมาณเที่ยงครึ่งนะคะแล้วก็พร้อมกับเพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนส่วนวัน
อังคารถึงวันพฤหัสนะคะก็จะกลับมาถึงบ้านประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะ1ชั่วโมงก่อนที่เขาจะกลับมาเนี่ยจะต้องเตรียมทำอาหารและหลังจากที่เขากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็จะต้องทานอาหารเดี๋ยวนั้นเลยก็จะมีเพื่อนสนิทเขามาอีกหนึ่งคนนะคะที่เพื่อนข้างบ้านเนี่ยฝากให้ดูแลก็จะมานั่งทานอาหารกันอะไรอย่างนี้พอหลังจากนั้นนะคะน้องก็จะต้องทำการบ้านซึ่งเพื่อนน้องก็จะต้องอยู่ชั้นล่างส่วนน้องก็จะต้องขึ้นไปทำที่ห้องของเขานะคะเพราะว่าทำด้วยกันไม่ได้ทำด้วยกันคุยกันตลอดจากการบ้านเสร็จนะคะก็จะต้องให้อ่านหนังสือหรือบางทีก็จะต้องให้เล่นกีตาร์เพื่อเป็นการฝึกซ้อมนะคะเขาก็จะต้องมีคอร์สเรียนเช่นคอร์สกีตาร์หรืออาจจะเป็นคอร์สศิลปะคอร์สกีฬาอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะไปบางทีเนี่ยเราก็จะต้องไปส่งหรือแบบว่าบางทีเราก็ไม่ต้องไปส่งนะคะจ๋าก็จะมีช่วงเวลาว่างนะคะประมาณ3โมงถึง4โมงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่วันนะบางวันก็ทำงานเกินบ้างบางวันก็เสร็จเร็วบ้างอะไรอย่างนี้นะคะสบายๆไม่ได้เครียดอะไรนะคะมันจะเครียดตรงนี้มันเครียดตรงที่ว่าโฮสต์เนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างจุกจิกแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าฉันถูกตลอดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแบบว่าทำไมไม่ฟังเหตุผลเราเลยก็มีหลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยมันไม่ยุติธรรมเลยเช่นการทำความสะอาดบ้านนะคะถ้าเกิดเป็นที่เมืองไทยเนี่ยในความรู้สึกจ๋านะคือคำว่าสะอาดของแต่ละคนน่ะมันต่างกันใช่ไหมคะอย่างจ๋าเนี่ยถ้ามองไปแล้วมันสะอาดหูสะอาดตาอะไรอย่างเงี้ยก็ฉันทำแล้วอะแล้วมันสะอาดแล้วอะก็คือสะอาดมันจะคืออะไรแต่อย่างเขาเนี่ยก็คือแบบกรีดไปแล้วไม่มีฝุ่นอะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะต้องทำให้เนี๊ยบทุกอย่างเลยซึ่งจ๋ามองว่าถ้าเกิดคุณต้องการอะไรที่เนี๊ยบขนาดนั้นทำไมคุณไม่จ้างแม่บ้านต่างหากแล้วเขาก็เคยหลุดปากพูดมาประมาณว่าเราเคยมีแม่บ้านแล้วแล้วก็เคยแบบเหมือนกับว่าจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดบ้านแล้วก็ให้มาดูแลน้องในช่วงกลางวันนะแต่ว่าก็แพงกว่าออแพร์จ๋าก็เลยคิดออกแล้วว่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ต้องการออแพร์มาทำความสะอาดบ้านมากกว่าซึ่งณจุดๆนั้นนะพอจ๋าได้ยินตรงนั้นแล้วก็รู้สึกแบบเสียความรู้สึกอะไรอย่างนี้เหมือนกันส่วนเหตุการณ์อื่นๆนะคะก็ได้เขียนไว้ในบล็อกเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่โฮสต์นะคะก็มาน้อยว่าทำไมถึงเสาร์อาทิตย์จ๋าไม่มีเวลาให้ลูกของเขานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวันหยุดของจ๋าเนาะแล้วก็ตอนแรกที่จ๋าไปเป็นออแพร์นะคะจ๋าก็ยังไม่เรียนไม่รู้ว่าจะต้องไปขึ้นรถขึ้นรายยังไงไม่รู้ว่าจะต้องซื้อตั๋วยังไงไปเที่ยวยังไงนะคะพอหลังจากที่จ๋าได้เรียนรู้การที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวได้การที่จ๋าจะไปฮัมบูร์กก็ได้หรือไปหาแม่จ๋าแถวแฟรงก์เฟิร์ตก็ได้หรือจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรอย่างงี้ก็ได้จ๋าก็แบบไม่หยุดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจ๋าคิดว่าโอเคเรามาเป็นออแพร์นะต้องให้คุ้มคือเราจะต้องไม่อยู่แต่บ้านแล้วก็ไม่ใช่ว่าหยุดอยู่ติดกับโฮสต์ตลอดเวลาอย่างนั้นมันไม่คุ้มนะคะเราควรที่จะออกไปนู่นไปนี้บ้างเพื่อที่จะได้ไปเรียนรู้อะไรที่มันกว้างใหญ่มากกว่านั้นนะคะเพราะว่าการที่เราได้อยู่แต่ในบ้านมันไม่สามารถทำให้เราได้เรียนรู้อะไรได้เพียงพอเราควรจะไปพบเจออะไรกับสิ่งที่มันเป็นเรียลอะค่ะคือมันเป็นของแท้นะคะเราก็จะได้ไปเห็นว่าผู้คนเขาทำอะไรกันบ้างในวันหยุดเราก็จะได้ไปเห็นนะคะว่าวัยรุ่นที่เยอรมันเขาแต่งตัวกันอย่างไรเราก็จะได้ไปเห็นนะคะว่าส่วนมากเนี่ยคนเขาไปกินอาหารตามร้านอาหารเนี่ยเขากินกันยังไงเขาสั่งกันยังไงราคาอาหารมันเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่าการซื้อของเนี่ยที่เยอรมันเนี่ยเราจะต้องหยอดเหรียญ1ออยในรถเข็นนะเราถึงจะได้รถเข็นมาแล้วเราจะต้องมีถุงติดไว้กับตัวด้วยเขาไม่มีถุงฟรีให้เราจะต้องจ่ายเงินเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆอ่ะมันทำให้เราเหมือนแบบได้เรียนรู้อะไรได้มากขึ้นแล้วการที่เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นมองโลกที่มันกว้างขึ้นเจอโลกที่กว้างขึ้นมันจะทำให้สมองเราปลิ้งแล้วเราจะมีอินสปิเรชันให้กับชีวิตของเราเองนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะจ๋าก็ได้ใช้เวลากับลูกชายของเขาอะไรเงี้ยได้เต็มที่แล้วเราก็ทำงานของเราจ๋าไม่ได้มองว่านี่มันคือหน้าที่หรือนี่มันคืองานที่จะต้องทำแต่จ๋ามองว่าการที่เราอยู่กับเขาเนี้ยเราเหมือนเป็นแฟมิลี่มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะมองว่าเขาเป็นครอบครัวมันทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบว่าอุ่นใจสบายใจมากยิ่งขึ้นถ้อยมีถ้อยอาศัยอะค่ะอยู่กันแบบว่ามีน้ำใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยมันจะดีกว่าเพราะว่าบางทีเขาต้องทำงานกลับช้าอะไรเงี้ยจ๋าก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันดูแลลูกให้อะไรเงี้ยก็คือเขาก็ถามว่าเดี๋ยวบวกชั่วโมงให้นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยบางทีจ๋าก็บอกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าบางทีวันหยุด
ธอก็ให้วันหยุดฉันเกินอะไรเงี้ยเราก็ถ้อยมีถ้อยอาศัยกันแล้วกันเนาะเพราะว่าฉันก็ไม่ได้จะมองว่าเธอเป็นแบบเจ้านายที่แบบเราจะต้องมาเคี่ยวกันเรื่องเวลาให้มันเป๊ะๆอะไรอย่างนี้เหมือนระบบองค์กรหรือระบบการทำงานนะที่อยู่ในองค์กรบริษัทอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเรารักกันแบบเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยกันดีกว่ามันจะแบบรู้สึกแบบดีกว่านะคะซึ่งตรงนั้นก็ผ่านมาได้แล้วก็รู้สึกโอเคน่าจะประมาณ2เดือนก็จบออแพนมันก็มีเรื่องต่างๆอะค่ะที่ได้สะสมมาเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้จ๋าก็อึดอัดมากแล้วผลสุดท้ายแบบวันนั้นร้องไห้เลยไม่คุณถึงต้องทำอย่างเงี้ยฉันเสียใจมากแต่ว่าฉันอ่ะไม่อยากยอมแพ้เพราะฉันตั้งใจแล้วว่าฉันอ่ะมาที่เยอรมันฉันมาเป็นออกแพ้ฉันจะต้องจบโครงการให้ได้แล้วฉันอ่ะไม่อยากให้เราเกิดความรู้สึกอย่างนี้คุณเชื่อไหมทุกวันเนี้ยฉันอ่ะรู้สึกเหมือนกับว่าฉันอ่ะเป็นแบบหัวตอหัวโดอะไรอย่างเงี้ยของที่บ้านหลังเนี้ยเหมือนทุกคนไม่ได้เคยแบบให้ความเคารพฉันเลยอ่ะทำไมคุณต้องไปบอกลูกคุณด้วยว่าไม่ต้องเชื่อฟังฉันหรอกไม่ต้องไปเคารพฉันหรอกเพราะฉันไม่ใช่พ่อแม่ของเขามันก็ถูกต้องเพราะฉันไม่ใช่พ่อแม่ของเด็กแต่ทำไมพ่อแม่ของเด็กต้องมาพูดอย่างนี้แล้วคุณมาพูดกับฉันอีกอย่างคุณพูดกับลูกคุณอีกอย่างนึงตอนนั้นก็แบบเสียใจมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบค่อนข้างซึมเศร้าแล้วแบบว่าอยากแบบคิดถึงครอบครัวมากแบบเวลาที่มาหาแฟนที่ฮัมบูร์กนะคะก็ไม่อยากกลับไปทำงานเวลาที่นั่งรถไฟไปหาแม่อะไรเงี้ยต่อให้จะต้องนั่งแบบ 5-6 ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วจะต้องเสียเงินแบบ 4-5,000 ในการซื้อตั๋วเงี้ยก็ไม่เคยเสียดายแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากกลับคือแบบตอนนั้นตอนที่ขึ้นรถไฟอะร้องไห้แบบร้องไห้ปลื้ดเลยคนข้างๆนะคะผู้ชายเขาก็ถามว่า Are you okay คุณเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรงี้นะคะจ๋าก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันโอเคแต่แบบว่าตอนนั้นในใจมันจุกมันเจ็บมากเพราะว่าแค่นึกว่าจะต้องกลับมาทำงานแล้วเจอครอบครัวที่เย็นชากับเราแล้วเจอครอบครัวที่แบบว่าไม่เคารพเราอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนว่ามันเป็นนรกชัดๆมันไม่ใช่สวรรค์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแน่นอนเลยว่าชีวิตนะคะก็ไม่มีอะไรที่ได้ใจเรา 100% แล้วก็ไม่มีอะไรที่โรยไปด้วยกลีบกุหลาบ 100% นะคะผลที่สุดเราก็มานั่งคุยมานั่งเคลียร์กันว่าโอเคเราจะพยายามทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็ได้คุยกันว่าโอเคเวลาที่เหลือเนี่ยเราจะทำให้ดีที่สุดนะก็ผ่านมาได้กับ319วันนะคะชีวิตในเยอรมนีของจากับการได้เป็นออพแพร์นะคะออพแพร์สิ่งที่จะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันคืออะไรออพแพร์ที่จ๋าคิดไม่ถึงเลยว่าจะเกิดมาชาตินี้จะได้มาเป็นออพแพร์นะคะเพราะว่าอย่างว่าแหละเราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้มาอยู่ในประเทศหรืออยู่ในต่างประเทศที่เราเคยฝันไว้นะคะว่าเราอยากจะมาอยู่อะไรเงี้ยจ๋าก็เป็นคนนึงนะคะที่เคยใฝ่ฝันไว้อยากสอบชิงทุนอยากอยู่ต่างประเทศเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์พวกเยอรมันอะไรเงี้ยเป็นประเทศแบบอันดับแรกๆในใจจ๋าตั้งแต่เด็กเลยว่าจ๋าแบบฉันจะต้องมาให้ได้สักวันนึงนะคะแต่แล้ววันนึงยายก็พาไปดูหมอดูนะคะแล้วหมอดูก็บอกมันไปไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นก็เลยไม่ตั้งใจเรียนอีกต่อไปเพราะคิดว่ายังไงก็ไม่ได้ไปหรอกแต่ว่าพูดถึงแล้วนะคะมันผิดที่เราเองที่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยต่อไปนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจ๋าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองว่าโอเคไม่รู้หรอกว่าในอนาคตมันจะสำเร็จหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นที่จะทำนะคะเราก็สำเร็จไปครึ่งนึงแล้วตอนที่ตัดสินใจมาเป็นออแพร์เนี่ยแม่ก็ถามทุกคนถามเลยว่ามันคืออะไรไปแล้วมันจะเป็นยังไงไปแล้วจะดีหรอแน่ใจแล้วหรอมีเงินหรออะไรอย่างเงี้ยใช้เงินมากเท่าไรอะไรเงี้ยนะคะจ๋าก็รู้สึกว่าในการตัดสินใจของจ๋านะคะการที่จ๋าได้ตัดสินใจมาเป็นออพแพร์ที่นี่ทำให้จ๋ากลายเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นนะคะโอเคจ๋าได้เรียนรู้อะไรจากการเป็นออพแพร์บ้าง 1. จ๋าได้เรียนรู้ในสิ่งที่จ๋าไม่เคยรู้และสิ่งที่จ๋าเข้าใจผิดมาตลอดนะคะเช่นจ๋าเข้าใจว่าคนเยอรมันรวยคนเยอรมันมีเงินเยอะนะคะคนเยอรมันสบายสบายชีวิตดีดีแต่เอาเข้าจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะเพราะว่าพวกเขาก็จะต้องเจอกับภาษีที่โดนหักหนักมากแล้วสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะแล้วก็สภาพสังคมเศรษฐกิจต่างๆอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับเลยว่าคนเยอรมันก็เจอหนักเหมือนกันนะคะก็ในการใช้ชีวิตของเขานะคะเขาจะต้องมีแบบแผนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงคนเยอรมันค่อนข้างที่จะเครียดอะไรเงี้ยตลอดเวลาก็ได้เรียนรู้นะคะในการใช้ชีวิตที่ให้พอเพียง
แล้วก็รู้จักคุณค่าของเงินนะคะเมื่อก่อนจะเป็นคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงนะคะช้อปปิ้งทุกวันอยากได้อะไรก็ซื้อไม่เคยคิดอยากมีนู่นมีนั่นมีนี่เหมือนคนอื่นอยากมีของแพงๆใช้เหมือนคนอื่นเข้าอะไรเงี้ยเพื่อแบบจะได้ประดับให้ตัวเองได้ดูดีขึ้นแต่แบบพอมาที่ตรงนี้นะคะเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าโอเคเราจะต้องจัดการยังไงกับเงินเดือน 10,000 ที่เราได้จากการเป็นออแพร์แน่นอนว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าบ้านเราไม่ต้องจ่ายค่ากินไปหมดซะทุกอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกินอะไรเงี้ยกับเขาไปซะทุกอย่างหรือทุกวันนะคะบางทีเราก็อยากจะกินในสิ่งที่เราอยากกินอะไรเงี้ยเราก็ต้องซื้อของเรามาเองแล้วค่าของชีพที่เยอรมันนะคะค่อนข้างแพงกว่าที่เมืองไทยดังนั้นของก็แพงกว่าที่เมืองไทยแน่นอนแล้วจ๋าจะจัดการกับเงินยังไง 10,000 เพื่อที่จ๋าจะสามารถมีกินได้สุขสบายมีเที่ยวด้วยแล้วก็มีเก็บด้วยนะคะจ๋าจะต้องทำอย่างไรต้องจัดการยังไงกับเงินก้อนนี้นะคะแต่ละเดือนที่ได้มาจ๋าเป็นคนที่พอใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเวลาใครที่ด่าว่าหน้าบานหนูแก้มสูงจมูกโตไม่สวยอ้วนอะไรเงี้ยจ๋าก็จะแบบว่าน้อยและโกรธแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกภูมิใจตัวเองในสิ่งที่เราเป็นในส่วนอื่นอะไรเงี้ยมากกว่ามันก็เลยทำให้เรามองข้ามตรงนั้นไปแล้วเราก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะคิดหรือจะว่าอะไรกับเรานะคะเราก็มีความสุขกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับแบบเราไม่เอาความสุขของตัวเองไปผูกติดกับคนอื่นนะคะเป็นคนที่มีระเบียบชีวิตมากยิ่งขึ้นมีแบบแผนในชีวิตมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนจ๋าเป็นคนไม่อดทนมากไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจ๋าไม่มีความอดทนเอาซะเลยนะคะแล้วก็เป็นคนขี้เกียจมากๆเลยพอมาอยู่ที่นี่นะคะก่อนที่จะมาเนี่ยแม่ก็ให้ไปทำงานนะคะที่ร้านขายของชำของญาติจ๋านะคะตอนนั้นก็ประมาณ2เดือน3เดือนก่อนมาเยอรมันนะจะต้องตื่นแต่ตีห้าสี่ทุ่มเนี่ยจะต้องหลับแล้วก็จะต้องฝึกอย่างนั้นแล้วเงินได้มาก็ไม่ได้ว่าเยอะนะคะเขาก็ให้วันละร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะต้องรู้จักใช้เงินทำรายรับรายจ่ายคือแม่เนี่ยจะฝึกนิสัยเลยก่อนที่เราจะมาอยู่ที่เยอรมันเพราะว่าเขาไม่อยากทำให้โฮสต์ผิดหวังในตัวเราเพราะว่าถ้าเกิดเขาว่าเขาไม่ได้มองแค่ว่าผู้หญิงคนนี้มันเป็นอย่างนี้แต่เขาจะมองว่าผู้หญิงไทยมันเป็นอย่างนี้เขาจะเหมารวมนะคะคุณเข้าใจไหมคะเหมือนคนที่ทำดีอะทำมานานแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำผิดแค่ครั้งเดียวปลามันก็เน่าทั้งเข่งอะเหมือนปลาเน่าตัวเดียวปลามันก็เน่าทั้งเข่งถูกไหมจ๋าก็เลยไม่อยากให้ใครมาว่าค่ะไม่อยากจะให้มองว่าคนไทยขี้เกียจอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ด้วยนะคะณตรงนี้ที่แม่ทำแบบมีส่วนทำให้จ๋าได้แบบได้มีวันนี้แล้วก็ทำให้กลายเป็นคนใหม่นะคะที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก่อนจ๋าก็ไม่ได้รู้จักการวางแผนเวลาอะไรใดๆเลยนะคะพอมาอยู่ที่เยอรมันเนี่ยจ๋าก็ต้องวางแผนว่าโอเคสมมติถ้าเกิดจ๋าจะไปเรียนตอน 6:00 น.จ๋าจะต้องเริ่มอาบน้ำแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงต้องไปรอรถบัสตั้งแต่กี่โมงนะคะถึงจะไม่ตกรถแล้วก็ไปตรงเวลาพอดีนะคะไม่ไปสายอะไรเงี้ยคือมันจะทำให้ชีวิตของเราอ่ะมีแบบแผนแล้วก็มีการวางแผนอะไรเงี้ยกับชีวิตเรามากขึ้นทุกอย่างค่ะจะต้องวางแผนหมดบางทีอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องจุกจิกหรือแบบทำให้ชีวิตแบบลำบากมากขึ้นไหมเอาเข้าจริงมันไม่ใช่เพราะว่ามันจะทำให้เรารู้จักการวางแผนในชีวิตนะคะจะได้ภาษาที่3นะคะแน่นอนเลยว่าการที่เราได้มาเป็นออแพร์ที่เยอรมันเนี่ยเราได้ภาษาที่3แน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดไว้นะคะแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ประดับสมองได้แล้วก็เอาตัวรอดได้ในเยอรมันจ๋ายอมรับเลยว่าโอเคภาษาเยอรมันของจ๋ายังห่างไกลจากคำว่าเพอร์เฟคอยู่มากแต่จ๋าก็สามารถไปหาหมอได้ด้วยตัวเองไปซื้อของได้ด้วยตัวเองไปสั่งอาหารได้ด้วยตัวเองขึ้นรถบัสได้ด้วยตัวเองสามารถซื้อตั๋วได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้แหละมันก็ทำให้เรานะคะได้ภาษาที่3ไปด้วยนะคะเป็นคนที่กล้าแล้วก็เป็นคนที่สามารถตัดสินใจอะไรเงี้ยได้ด้วยตัวเองมีความกล้าหาญมากยิ่งขึ้นจากเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่กล้าหาญแล้วก็คิดว่าเราไม่สามารถทำอนุนอันนี้ได้นะคะแต่ว่าพอเราได้มาทำออแพร์อย่างเงี้ยเราได้มาเรียนรู้อะไรในต่างประเทศในที่ไม่ใช่บ้านเราที่ไม่ใช่ภาษาของเรานะคะแล้วก็ห่างไกลจากคนใกล้ชิดห่างไกลจากคนรักห่างไกลจากครอบครัวของเราเนี้ยแล้วก็มันก็เลยทำให้สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์นะคะออกมาหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไม่กลัวอะไรเลยเราจะกล้าแล้วเราก็จะเป็นคนที่บอกว่าโอเคลองก็ได้ไปก็ได้เอาซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ซึ่งจะคิดว่าโอเคถ้าเราตัดสินใจไปถ้าเราตัดสินใจทำถ้าเราตัดสินใจลองเรามีโอกาสสำเร็จ 50% แล้วนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่กำลังจะหาโฮสต์นะคะหรือจะไปเป็นออแพร์ไป Work and Travel ในอเมริกานะคะหาประสบการณ์ในต่างแดนต่างๆนะคะจ๋าก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้เจอคนที่ดีๆนะคะในต่างประเทศนะคะก็ขอโชคดีค่ะส่วนใครนะคะที่คิดว่าถ้าเกิดจะมาเยอรมนีในการเป็นออแพร์แล้วอยากจะมาหาผู้ชายไว้แต่งงานอะไรเงี้ยจ๋าก็ไม่ขอแนะนำนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามแต่จ๋าคิดว่าทุกคนสามารถมีทางเลือกอื่นนะคะแต่คือบางคนที่เขามาแต่งงานอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นพรหมลิขิตจริงๆที่เขาได้มาเจอกันนะคะส่วนถ้าเกิดใครที่คิดว่าโอเคมาเป็นออแพร์แต่จุดมุ่งหมายฉันก็คือมาจับผู้ชายเพื่อแต่งงานอะไรเงี้ยจ๋าคิดว่ามันอาจจะเป็นความคิดเห็นที่แบบว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าอย่างไรก็ตามแต่ควรจะใช้ความรักแล้วก็ใช้สตินะคะในการที่จะคบคนเยอรมันหรือผู้ชายคนเยอรมันเพราะว่าผู้ชายเยอรมันนะคะก็ไม่ได้ดีทั้งหมดนะคะก็ทุกอย่างมีดีมีเลวปนกันไปก็เหมือนกับผู้ชายไทยนะคะดังนั้นก็ขอให้โฟกัสไปที่อยากจะหาประสบการณ์ให้กับตัวเองแล้วก็อยากจะเดินตามความฝันของตัวเองอะไรเงี้ยมากกว่านะคะที่จะโฟกัสไปที่ผู้เนาะหวังว่าวันนี้นะคะทุกคนก็คงจะได้ความรู้นะคะในส่วนของประสบการณ์ของจ๋าที่เคยได้เป็นออแพร์ในเยอรมนีมาแล้วนะคะจ๋าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้รับชมและรับฟังนะคะส่วนใครที่อยากจะรู้เรื่องราวนะคะว่าจ๋าได้ทำอะไรต่อที่เยอรมันเนี่ยก็อย่าลืมติดตามคลิปเร็วๆนี้นะคะแล้วก็กดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะคะแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะคะจ๋าจะลงคลิปนะคะทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 19:00 นตามเวลาท้องถิ่นของไทยนะคะแล้วก็วันเสาร์ตอนเช้านะคะประมาณ 8:00 นนะคะก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆของจ๋าด้วยนะคะที่ช่อง YouTube ของจ๋าเลยค่ะวันนี้จ๋าต้องขอไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะคือตอนนี้นะคะก็ห้าทุ่มแล้วยังอัดคลิปไม่เสร็จอีกคนข้างๆก็บอกกูจะนอนแล้วเดี๋ยวฉันขอพูด3คำก็ถ้าเกิดบางคนอาจจะเถียงว่าอ้าวแล้วทำไมจะจ่ายมีแฟนได้เลยคือจะบอกจ้าว่าฉันรู้จักเขาก่อนที่จะมาเป็นออแพร์นะจ้าแล้วก็ค่อยมาสารสัมพันธ์กับผู้คนนี้ที่เยอรมนีนะคะก็นะ